แฟนๆวอลเลย์บอลรู้ไหมคะข่าวที่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยได้คว้าตัวไปอยู่ในลีกสหรัฐอเมริกาเนี่ยสโมสรออร์แลนโดใหม่เนี่ยเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นที่น่าตั้งตารอของแฟนๆทางฝั่งนู้นมากๆเลยนะคืออยากมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อยากจะมาให้แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยรู้ถึงการเล่นของสหรัฐด้วยแล้วก็มาดูโค้ชของออร์แลนโดสโมสรที่ใหม่ของพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยและทุกคนจะอึ้งนะคะว่านี่หรอรายการสหรัฐลีกสหรัฐโค้ชเขาเป็นกันแบบนี้หรอบอกก่อนนะคะว่าตัวบุกเบิกของลีกสหรัฐอเมริกาของไทยเนี่ยเริ่มมาจากนุสราต้อมคำนะคะนุสราต้อมคำเนี่ยได้ถูกคว้าตัวไปเล่นให้กับแอดเลดอลิมิเต็ดตั้งแต่ปีก่อนๆแล้วนะหลังจากนั้นนุสราต้อมคำก็ต่อสัญญากับลีกสหรัฐมาเรื่อยๆนะคะแต่แค่อาจจะต่างสโมสรต่างรายการต่างทัวร์นาเมนต์กันในสหรัฐเนี่ยมันจะเรียกเป็นว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นลีกของสหรัฐที่แบ่งเป็นลีกย่อยๆหรือเรียกได้ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ย่อยในลีกสหรัฐเข้าใจประโยคนี้ไหมอย่างสหรัฐก็มีเรียลโปมีออโปรหรือว่าเอยูโปมี LOVB คือมีหลายอย่างในคำว่าการไปเล่นวอลเลย์บอลที่สหรัฐอย่างปิยนุชแป้นน้อยเนี่ยก็จะเล่นต่างทัวร์นาเมนต์กันกับพรพันธ์เกิดปราดนะคะไม่ได้เล่นที่เดียวกันไปสหรัฐด้วยกันก็จริงแต่เล่นในลีกย่อยของสหรัฐเนี่ยต่างกันหลังจากที่แฟนๆวอลเลย์บอลได้ติดตามแอดมาเนี่ยแอดก็ได้ทำคลิปได้บอกความเคลื่อนไหวในลีกสหรัฐเนี่ยมาตลอดเวลาตั้งแต่นุสราต้อมคำเข้าไปเล่นนะคะแอดรู้สึกว่าลีกสหรัฐเป็นลีกที่น่าสนใจน่าว้าวแล้วก็ท้าทายมากๆท้าทายในที่นี้มันไม่ได้ดุเดือดดุดันขนาดนี้นะคะแต่มันสามารถทำให้เห็นเลยว่านักกีฬาคนไหนอะแสดงศักยภาพแสดงฝีมือของตัวเองออกมาได้มากที่สุดทุกอย่างเป็นคะแนนรายบุคคลเลยนะคะหลังจากจบการแข่งขันก็รู้เลยว่าคนไหนทำคะแนนได้มากที่สุดคนไหนมีคนไหนเป็นคนที่ดีที่สุดของวีคของแต่ละสัปดาห์ยิ่งถ้าของนุสราต้อมคำที่ไปเล่นแรกๆนะคะแอลิสลิมิเต็ดนั่นคือท้าทายที่สุดก็คือใครเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดจะถูกหัวหน้าทีมเนี่ยเลือกเป็นคนแรกในการเข้าไปอยู่ทีมตัวเองผัดเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆใครเก่งที่สุดก็จะถูกหัวหน้าคนนั้นเนี่ยเลือกเข้าไปเป็นอันดับแรกซึ่งตั้งแต่ดูตอนนั้นอะรู้สึกว่าว้าวมากว้าวจริงๆและผู้เล่นในลีกสหรัฐในทุกๆลีกของสหรัฐอะนะคะเป็นผู้เล่นระดับโลกทั้งนั้นนะทุกคนเป็นผู้เล่นอาจจะเป็นผู้เล่นในของสหรัฐเองที่ขึ้นมาเป็นดาวรุ่งเรื่อยๆรวมไปถึงผู้เล่นทีมชาติเองรวมไปถึงผู้เล่นทีมชาติของประเทศอื่นๆที่คว้าตัวมาเช่นเดียวกับพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยก็มีเยอะมากคอมเมนต์นะคะของแฟนๆวอลเลย์บอลทางฝั่งนู้นเขาคอมเมนต์ไปในทางที่ดีมากๆเลยนะที่รับพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมออร์แลนโดในฤดูกาลนี้นะคะมีเด็กคนบอกตั้งหน้าตั้งตารอดูคนนี้มากๆเซตเตอร์คนนี้เป็นเซตเตอร์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ฉันเคยดูมาฉันชื่นชอบในการเซตของเซตเตอร์คนนี้มากฉันรอไม่ไหวแล้วที่ฉันจะอยากดูเธอพรพันธ์เกิดปราดคือเป็นในแง่บวกทั้งนั้นเลยสำหรับการที่พรพันธ์เกิดปราดจะได้ไปเล่นในลีกสหรัฐอ่ะแต่ทุกคนรู้ไหมถามว่าลีกสหรัฐหนักไหมแอดว่าหนักนะเท่าที่ดูมาแอดรู้เลยว่าหนักอ่ะหนักในที่นี้คือตัวผู้เล่นอ่ะรู้สึกได้เลยว่าค่อนข้างแบบค่อนข้างโหดอ่ะค่อนข้างบึกบึนสไตล์การเล่นค่อนข้างร่างใหญ่ค่อนข้างมีสปิริตค่อนข้างมีศักยภาพมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงอ่ะรู้สึกได้ว่ากัปตันผู้ของเราเนี่ยพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงถ้าบอลแรกไม่เข้าอาจจะวิ่งรอบสนามเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะต้องเซตมากหน่อยเพราะผู้เล่นสหรัฐแต่ละคนที่มาอยู่ในลีกเนี้ยมีพลังอ่ะคือรู้สึกได้ว่ามีพลังก็ขอให้พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยทำให้เต็มที่นะคะมาดูโค้ชกันไหมโค้ชทางฝั่งออร์แลนโดเนี่ยโค้ชสโมสรของพรพันธ์เกิดปราดของทีมเนี้ยเขาพูดถึงพรพันธ์นะว่าคือที่เขารับพรพันธ์เข้าไปนะคะเพราะว่าพรพันธ์เนี่ยเป็นเซตเตอร์อันดับต้นๆของโลกเลยแล้วก็เขาเห็นการเล่นของพรพันธ์เนี่ยเป็นการเซตที่มันหลากหลายอ่ะเขาอยากเห็นการเซตแบบนี้ว่าพรพันธ์จะนำมาสร้างสรรค์ในเกมรุกของทีมออร์แลนโดที่สหรัฐอเมริกาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วโค้ชก็บอกอีกว่าเชื่อเลยว่าพรพันธ์เนี่ยจะกลายเป็นเซตเตอร์คนโปรดของแฟนๆที่สหรัฐแบบเร็ว
แบบมากๆเลยจริงๆโค้ชของทีมออร์แลนโดของพรพันธ์เกิดปราดนะคะชื่อว่าเอมี่พอลลี่นะคะเป็นโค้ชหญิงเป็นโค้ชผู้หญิงที่แต่งตัวแฟชั่นมากลงสนามอยู่ข้างสนามแต่งตัวรองเท้าส้นสูงแต่งตัวใส่เสื้อสูทหนังแต่งตัวเบรเซอร์ชุดเซตแต่งตัวรองเท้าผ้าใบคือแบบโอ้โหนี่แหละโค้ชที่มันเจ๋งอะใส่รองเท้าส้นสูงลงไปยืนไขว่ห้างยืนเท้าสะเอวสวยมากก็เลยถึงบอกไงว่าแอนรู้สึกว่าการทำงานของพรพันธ์เกิดปราดในการไปลุยออร์แลนโดเนี้ยน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีมากๆแล้วก็หวังว่าจะเข้ากับโค้ชได้ดีมากๆสิ่งที่เป็นจุดเด่นของทีมออร์แลนโดในปีนี้โดยเฉพาะเป็นข้อดีของพรพันธ์เกิดปราดในปีนี้ก็คือตัวบุกของออร์แลนโดที่คว้าที่เซ็นสัญญาไปพร้อมกับพรพันธ์นั่นแหละก็คือใครก็คือตัวตบของ IBK Altosซึ่งก็แข่งกับพรพันธ์มาล่าสุดเป็นตัวตบตัวเซตเตอร์ให้กันมาล่าสุดเลยนะคะนั่นก็คือสาวบริทานี่บริทานี่จะมาอยู่คู่กับพรพันธ์เกิดปราดค่ะดังนั้นมันเป็นอะไรที่ทุกอย่างมันเข้าข้างพรพันธ์ไปหมดเลยมันเป็นโชคชะตาที่ฟ้าลิขิตเพื่อให้พรพันธ์ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในหลีกสหรัฐไปได้ง่ายกว่าเดิมอาจจะยากก็ได้แต่ไม่ยากไปมากกว่านี้อีกแล้วเนี่ยป่ะเพราะว่าโอ้โหเพื่อนรู้ใจตัวตบอย่างบริทานี่ที่อยู่ IBK ลีกเกาหลีใต้ก็มาอยู่ด้วยกันอีกแถมโค้ชก็เป็นผู้หญิงอีกคือมันดูรู้สึกเลยว่าพรพันธ์น่าจะทำผลงานในสหรัฐได้เต็มที่และแฟนๆและบอลทางฝั่งนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตารอพรพันธ์มากๆมีแต่คนแบบว้าวว้าวว้าวนะคะคนที่มาเมนให้แพลตฟอร์มทางฝั่งออร์แลนโดเนี่ยมีแต่ว้าวให้กับเซตเตอร์ชื่อพรพันธ์เกิดปราดมากๆนี่แหละค่ะเลยอยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลไทยเนี่ยได้ดูกันทุกคนที่สำคัญลีกสหรัฐอ่ะถ่ายทอดสดแบบดูได้ทั่วโลกอ่ะทุกคนดูได้ทั่วโลกย้ำว่าดูได้ทั่วโลกคือมันจะว้าวอะไรไปมากกว่านี้ดูได้ทั่วโลกไม่พอนะการถ่ายทอดสดค่ะทุกคนเหมือนการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเหมือนการถ่ายทอดสดชิงแชมป์โลกเหมือนการถ่ายทอดสดโอลิมปิกเลยคือชัดแจ๋วทุกอย่างดีระดับแบบไม่รู้ว่าจะพูดระดับอะไรแล้วอะคือมันที่สุดแล้วอะเลยบอกว่าห้ามพลาดเลยนะคะติดตามช่องแอดไว้เลยแล้วก็ห้ามพลาดในการดูลีกสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสาวไทยเนี่ยไปถึง2คนถ้าไม่รวมตำนานเจ็ดเซียนอย่างนุสรานะคะก็จะรวมเป็น3ก็เป็นพรพันธ์เกิดปราดเปียโนแป้นน้อยนุสราต้อมคำมีเดี๋ยวคนเจ๋งๆเนาะอ่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างแฟนๆทางฝั่งหนูเขาว้าวเตรียมรอดูพรพันธ์เกิดปราดนะคะแล้วทุกคนคิดว่าพรพันธ์เนี่ยจะไหวไหมแล้วโค้ชของออร์แลนโดเนี่ยเปิดสการ์ดมากน้อยแค่ไหนแอดอย่างชอบอ่ะเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้พรพันธ์เกิดปราดกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกในทัวร์นาเมนต์ลีกอาชีพต่อจากนี้ทุกคนจะบินไปที่ต่างประเทศต้นสังกัดใหม่ของตัวเองนะคะเพื่อลุยลีกอาชีพเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพัฒนาทีมชาติไทยในปีหน้าค่ะ